ข้ารู้สึกที่นี่มันมีอะไรแปลกๆไว้มันเงียบผิดปกติไม่เหมือนป่าทั่วไปถ้าได้ยินเสียงอะไรพวกเองก็อย่าออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะเว้ยต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่นี่แน่ๆเลยหรือว่าสัตว์แถวนี้น่ะโดนชาวบ้านจับกินจนหมดเลยไม่ได้ยินเสียงมันร้องอ่ะจู่ๆก็ได้ยินเสียงลมพัดหวีดหวิวฟังแล้วชวนขนลุกแล้วก็ได้ยินเสียงสัตว์บางอย่างร้องอยู่ข้างนอกกระท่อมพรานมั่นจึงออกมาดูวาดสายตาไปยังที่มาของเสียงแล้วสิ่งที่พรานมั่นเห็นก็ต้องทำให้ตื่นเต้นและดีใจสุดขีดเพราะที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือเป้าหมายที่เดินทางมาที่นี่ข้าเดินหาตั้งครึ่งค่อนวันที่แท้ก็มาอยู่ตรงนี้นี่เองเจ้าเม่นเผือกวนเวียนอยู่ตรงนั้นพรานมั่นยกปืนลูกดอกอาบยาสลบขึ้นเล็งไปที่เม่นเผือกแต่ทันใดนั้นมันก็เดินหนีหายไปในความมืดพรานมั่นจึงรีบตามไปทันทีเฮ้เธอทางแกไปเถอะแล้วทันใดนั้นสิ่งที่พรานมั่นได้เจอก็ต้องทำให้แทบช็อกทำอะไรไม่ถูกเมื่อปรากฏตัวของสัตว์ไม่ทราบสายพันธุ์ขึ้นต่อหน้ามันคลานด้วยความรวดเร็วและกระโจนเข้าหาพรานมั่นทันทีเจ้าสัตว์ลึกลับจัดการลากพรานมั่นหายเข้าไปในความมืดสองเกลอที่ตามมาก็ได้เห็นเหตุการณ์อันระทึกเฮ้ยเธอนั่นมันตัวอะไรวะเฮ้ยนายเดชเรากลับไปกระท่อมกันก่อนเถอะวะมันตัวอะไรก็ไม่รู้สองเกลอกลับเข้ามาตั้งหลักในกระท่อมลุงมันแกจะเป็นยังไงมันก็ไม่รู้กูว่ามันต้องเป็นไอ้ตัวนี้แน่ๆแหละที่ทำให้คนในหมู่บ้านหายไปหมดน่ะมันเห็นเราแล้วว่ามันต้องย้อนกลับมาอีกแน่ๆเลยมันก็อยู่กับลงมั่นเอาไงดีวะเราอยู่ในกระท่อมนี่แหละอย่าออกไปไหนมันก็ไม่เข้ามาในนี้หรอกสองเกลอนั่งผวาในกระท่อมใจจดใจจ่อให้ถึงเช้าเร็วๆเวลาล่วงเลยจนหลังเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงคนกระแอมไออยู่นอกกระท่อมเฮ้เธอเสียงคนไอวะมึงได้ยินไหมได้ยินสิวะเสียงมันลงมั่นเลยอ่ะออกไปดูเถอะแกคงฆ่าลิงยักษ์ตัวนั้นได้แล้วแน่ๆเลยเมื่อทั้งสองออกมาดูก็เห็นพรานมั่นยืนอยู่ตรงหน้าอ้าวลุงกลับมาแล้วเลยดีใจจังอ่ะลุงฆ่ามันได้แล้วใช่ไหมครับไม่มีเสียงตอบพรานมั่นยังคงยืนก้มหน้าเฮ้ยไอ้นาเดตแกบาดเจ็บหรือเปล่าวะเราเข้าไปดูแกซะหน่อยเถอะเดี๋ยวไอ้เต๋อกูว่ามันแปลกๆอยู่นะแปลกอะไรวะก็เห็นแกยืนอยู่ตรงนั้นน่ะไปเข้าไปดูแกหน่อยเมื่อเข้าไปใกล้ร่างลุงมั่นก็กลายเป็นลิงผีตัวนั้นทันทีไอ้เต๋อว่าแล้วไม่เอาเจ้าลิงผีทำท่ากระโจนใส่แต่แล้วมันก็ต้องชะงักแสดงอาการหวาดกลัวจนเห็นได้ชัดแล้วกระโจนหายไปกับความมืดทันทีเฮ้ยไอ้นาเดชทำไมมันเหมือนมันจะกลัวเราวะเป็นเพราะว่าปู่กูได้แง่เลยวะเข้าไปในกระท่อมก่อนเถอะขณะที่สองเกลอพากันอกสั่นขวัญแขวนอยู่นั้นก็ปรากฏร่างหนึ่งขึ้นตรงหน้าปู่ตายไปนานแล้วอ่ะแล้วมันได้ยังไงครับข้าจะออกมาได้ก็เฉพาะเวลาขับขันชวนตัวเท่านั้นที่พวกเองเห็นนั่นน่ะมันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาทั่วไปมันเป็นลิงครึ่งผีที่มีอาคมปืนพาหน้าไม้ทั่วไปทำอะไรมันไม่ได้หรอกมันกลัวอยู่อย่างเดียวก็คือว่านที่อยู่กับพวกเองนั่นแหละอย่าทำให้ล้นหายเป็นอันขาดชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี่ก็โดนมันทำลายจับกินจนหมดพวกที่เหลือก็พากันอพยพหนีเอาตัวรอดจนกลายเป็นหมู่บ้านร้างมันอ่านใจพวกเองออกหมดนั่นแหละว่าพวกเองมาหาและต้องการอะไ
แล้วสัตว์ที่พวกเองตามหามันเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ใครนำออกไปจากป่านี้ก็จะมีอันเป็นไปทุกคนไหนๆพวกเองก็เข้ามาถึงที่นี่แล้วก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ชะหน่อยไปทำลายไอ้ลิงผีนั่นซะมันจะได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครต่อใครอีกแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยบริเวณนี้นะมันก็ฆ่าตายจนจะหมดอยู่แล้วแล้วจะให้ทำลายยังไงล่ะครับปู่ไอ้ลิงผีตัวนี้นะมันมีฤทธิ์เดชเฉพาะเวลากลางคืนส่วนกลางวันมันจะทำอะไรใครไม่ได้หรอกมันแพ้แสงแดดมันจะนอนหลบซ่อนในรังของมันซึ่งยากต่อการค้นหาถึงตอนเช้าให้เองอธิษฐานแล้วเอาวาดโยนขึ้นไปพอวาดตกลงมาบนพื้นนะปลายวาดหันไปทางไหนก็ให้เดินไปทางนั้นพอสุดทางก็ให้โยนใหม่จนครบ9ครั้งแล้วเองจะเจอรังของมันหาตัวมันให้เจอแล้วเอาวาดจัดปากมันไว้จากนั้นก็จุดไฟเผาซะได้ครับปู่เดี๋ยวพรุ่งนี้พวกผมจะทำตามที่ปู่บอกครับดีแล้วเสร็จแล้วก็ให้พวกเองรีบออกจากป่านี่ซะไม่จำเป็นก็อย่าได้เข้ามาอีกข้าไปละแล้วร่างปู่ก็หายไปเฮ้ยไอ้ณเดชปู่มึงเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยว่ะอ้าวพี่อันแกเป็นนายพานจอมขมังเวทเลยนะเว้ยพรุ่งนี้ลองทำตามที่ปู่กูบอกนะเราอาจจะเจอลุงมันยังไงก็ขอให้แกไม่เป็นอะไรมากเถอะเว้ยกูเจอตัวมึงเมื่อไรกูจะเผาให้สิ้นซากเลยนะไอ้ลิงผีรอจนกระทั่งถึงตอนเช้าทั้งสองก็ออกมาที่ลานแล้วโยนว่านขึ้นไปพอตกลงมาก็เดินไปตามทางที่ปลายว่านชี้บอกทำไปเรื่อยๆจนถึง9ครั้งตามที่ผีปู่บอกก็มาเจอเข้ากับซอกหินที่เป็นเหมือนถ้ำเล็กๆเฮ้เต๋อต้องเป็นบริเวณนี้แน่ๆเลยว่ะรีบหาตัวมันให้เจอเร็วสงเกลือค้นหาอยู่ได้ไม่นานก็มาเจอที่ซ่อนตัวของเจ้าลิงผีที่กำลังนอนหลับและเห็นภาพที่น่าหดหู่ก็คือเจอร่างและกระดูกทั้งคนและสัตว์วางกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดรวมถึงร่างไร้วิญญาณของพลานมันโอ้ลุงมันไม่น่าเลยเว้ยไปที่ชอบที่ชอบจะนะเดี๋ยวพวกผมจะแก้แค้นจัดการมันให้เองแล้วก็เอาว่านยัดเข้าไปในปากลิงผีตัวนั้นพร้อมจุดไฟเผาจนสิ้นซากสงเกลือรีบออกเดินทางจากขุบเขาวงกตแห่งเทือกเขาปู่ผานทันทีขณะที่เดินจะพ้นเขตเขาวงกตก็ได้เจอเข้ากับเจ้าเม่นเผือกตัวเป็นเพเตอร์ตัวนี้หรือเปล่าว่าที่ลุงมันแกอยากจะได้อ่ะน่าจะใช่ว่ะเอากลับกันเถอะเว้ยปล่อยให้มันอยู่ในป่านี่แหละหลังจากที่ไม่มีลิงผีป่าออกอาละวาดชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่ก็ได้กลับเข้ามาอาศัยอยู่บ้านของตัวเองอย่างสงบอีกครั้งในเขตป่าที่เก่าแก่มีสิ่งลี้ลับมากมายของมีค่าในป่าก็ควรจะอยู่ในที่ของใครของมัน
การเคารพและสถาบันพระบุตรเป็นสิ่งที่ดีถึงจะไม่เห็นผลในยามปกติแต่เมื่อถึงเวลาคับขันจวนตัวก็อาจจะเป็นอาวุธป้องกันตัวที่ดีที่สุดขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานหลอนไทยแลนด์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดี